หมอธีรวัชชีจะเกิดอะไรขึ้นถ้าติดโอมิครอนจำนวนมหึมาพร้อมกันหมอธีรวัชเหมจุธาได้โพสต์ข้อความระบุว่าถึงไม่อยากติดก็ยังติดได้5/1/65 1โอมิครอนพิสูจน์แล้วว่าวัคซีนมาตรฐาน3เข็มกันติดได้ 60-70% ระยะแรกแต่ต้องฉีดคอชั้นผิวหนังเพื่อปลอดภัยจากวัคซีนใช้10ไมโครกรัมของโมเดอร์นาไฟเซอร์2ฉีดทำไมในเมื่อยังติดในระยะต่อมาเพราะไม่ต้องการให้ติดทันทีทันใดเป็นแสนเป็นล้านคน3เกิดอะไรขึ้นถ้าติดจำนวนมหึมาพร้อมกันแม้ความเสี่ยงที่ต้องเข้าโรงพยาบาลเดลต้า 30% และเสียชีวิตเดลต้า 60% แต่จะมีคนสูงวัยอ้วนโรคประจำตัวที่อาจได้ผลกระทบเต็มๆดังนั้นการดึงหน่วงการติดเชื้อจะช่วยโรงพยาบาลและบุคลากรสาธารณสุขที่จะค่อยๆติดเชื้อตามไปด้วยให้พอรับมือไว้4อะไรที่จะช่วยนอกจากวินัยและวัคซีนยาที่ใช้ได้เลยเมื่อรู้ว่าติดกันไม่ให้หนักดร. V Channel YouTube 5ถ้าภายใน6สัปดาห์นับจากปีใหม่เป็นต้นไปถึงสูงสุดและค่อยๆราบเรียบใน3เดือนแล้วไม่มีอะไรต่อประกาศอิสรภาพและภาวนาไม่ให้มีตัวใหม่ที่แพร่เร็วและอาการหนักโดยเดลต้าหนักมากแพร่ช้าโอเมครอนเบากว่ามากแพร่เร็วและจากนี้ตามรักษาเยียวยาคนที่หายจากโควิดแต่ยังมีอาการต่อเนื่องยืดยาวหลายระบบของร่างกายไปเป็นเดือนคือลองโควิดทั่วโลกประมาณการว่ามีถึง 30% และกระทบสมอง 8% ขอขอบคุณข้อมูลจาก T News ขอบคุณค่ะ